ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีก1ช่องทางการติดต่อ LINE @inback เติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบแล้วกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้ทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างนะครับก็ทำการรับชมในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็เหมือนเดิมทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจหน่อยนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับครบ 100,000 Subscribe บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID eFootball อีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ราคาถูกมีตั้งแต่หลัก10ไปจนหลักพันที่สำคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุกๆ4วันทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID อีสานบ้าเป็ดอย่างที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทำการพูดถึงนักเตะแพ็คใหม่ที่เพิ่งถูกเพิ่มเข้ามานะครับแล้วก็คือแพ็คของ Summer Tour in Japan นะครับเป็นการผสมผสานระหว่าง2สโมสรเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็คือเป็นสโมสรของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะครับแล้วก็อินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับก็มีมาทั้งหมดฝั่งละ4คนนะครับรวมทั้งสิ้นคือเป็น8คนเลยด้วยกันนะครับก็เหมาได้เปิดได้ไม่จำกัด นะครับสำหรับแพ็คนี้ก็มีใครเปิดได้ใครกันแล้วบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเรามาดูในส่วนของค่าพลังเวลตันกันบ้างแล้วกันนะครับว่าจะมีใครค่าพลังตันเท่าไหร่กันบ้างแล้วก็อัพยังไงกันบ้างนะครับเริ่มที่ทางฝั่งของบาเยิร์นมิวนิกกันก่อนเลยแล้วกันนะครับคนแรกนั่นคนเป็นมัตไทเดลิกนะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CBF คนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97เลยนะครับต่อมาคนที่2เป็นเลรอยซานี่นั่นคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่99เลยนะครับเยอะที่สุดในแพ็คนี้แล้วนะทุกคนต่อมาคนที่3เป็นเบนจามินปาวานครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่96แล้วก็ปิดท้ายด้วยกองกลาง CMF อีก1คนนะครับค่าพลังอยู่ที่96เช่นกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสินักเตะของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกนะทุกคนเรามาดูทางฝั่งของเจ้างูใหญ่อินเตอร์มิลานกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่คนแรกเป็นในส่วนของลาวตาโร่มาติเนสนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่97ตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าต่อมาคนที่2เป็นบาสโตนี่นะครับมาตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่าซีบีทุกคนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98นะครับเช่นเดียวกันกับดิมาโก้คนค่าพลังสูงสุดอยู่ที่98เช่นกันนะครับสำหรับตำแหน่งของแบ็กซ้ายหรือว่า LB นะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยกองกลาง CMF อีก1คนนะครับค่าพลังสูงสุดอยู่ที่95นั่นเองครับทุกคนประมาณนี้นะครับสำหรับนักเตะของอินเตอร์มิลานนั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ทุกคนเปิดได้ใครกันแล้วบ้างหรือว่ามีใครเหมากันบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับเมื่อเปิดแล้วทุกคนก็สามารถอัพตามที่ผมได้ทำการไล่เรียงไปเมื่อกี้ได้เลยนะครับจะได้ค่าพลังที่สูงที่สุดและก็โหดที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ใครกันบ้างหรือมีใครเหมากันบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ